นับจากนาทีนี้เป็นต้นไปการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ได้เดินมาถึงจุดที่ต้องจับตามองอย่างไม่กระพริบตาเลยทีเดียวเพราะเมื่อกกต.ประกาศรับรองส.ส.อย่างเป็นทางการทั้งแบบส.ส.เขตและส.ส.บัญชีรายชื่อรวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ95ก็จะสามารถเปิดประชุมสภาเพื่อจะได้เลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นจะมีการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาอีก250คนให้ครบองค์ประกอบของรัฐสภาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ตามขั้นตอนต่อไปซึ่งชื่อของคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรียังไม่ตื่นเต้นหรือน่าสนใจเท่ากับเรื่องการต่อรองเก้าอี้โควต้ากระทรวงต่างๆซึ่งต้องยอมรับว่าการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ไม่ง่ายเหมือนกับอดีตที่ผ่านมาและยิ่งสองขั้วการเมืองคือพลังประชารัฐกับเพื่อไทยได้เสียงพอๆกันก็ยิ่งเพิ่มความยากเข้าไปอีกเพียงแต่ตอนนี้ทางขั้วพรรคเพื่อไทยดูอ่อนแรงลงไปมากไม่เหมือนกับขั้วพลังประชารัฐที่ดูคึกคักและมั่นใจว่าครั้งนี้ได้เป็นรัฐบาลแน่นอนเพียงแต่ตอนนี้ยังต้องรอความชัดเจนจากพรรคประชาธิปัตย์ในวันที่15พฤษภาคมนี้ที่จะมีการเลือกกรรมการบริหารพรรคและหัวหน้าพรรคกันใหม่ถึงตอนนั้นก็จะรู้ว่าจะเข้าหรือไม่เข้าร่วมรัฐบาลซึ่งไม่ต้องคิดอะไรให้มากความรู้กันอยู่ว่าใครๆก็อยากเป็นรัฐบาลกันทั้งนั้นและหากเป็นเช่นนั้นโดยไม่มีอะไรพลิกล็อกชื่อนายกรัฐมนตรีคนต่อไปก็ไม่พ้นบิ๊กตู่ต้องอยู่ต่อนั่นเองเมื่อย้อนกลับมามองเรื่องบรรดารัฐมนตรีและข้าราชการอีกหลายคนทั้งทหารและพลเรือนที่ยื่นใบลาออกเตรียมตัวไปเป็นส.ว.ค้ำยันรัฐบาลในตอนนี้กันแล้วก็ยิ่งไม่ต้องสงสัยอีกว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแต่ที่น่าสนใจคือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการสืบทอดอำนาจโดยใช้คนใกล้ชิดและคนกันเองที่ยังอยู่กันครบซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งชื่อของบิ๊กติ๊กพลเอกปรีชาจันทร์โอชาหรือสองพี่น้องตระกูลวงสุวรรณรวมทั้งบรรดาสนช.ที่ว่ากันว่ามีประมาณ60คนกำลังจะไปทำหน้าที่ค้ำยันรัฐบาลแต่ก็อย่างว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์พวกนี้ก็แค่เสียงนกเสียงกาเท่านั้นเพราะเข้าใจได้ว่ายังไงยังไงก็ต้องใช้คนที่เป็นพวกของตัวเองและไว้ใจได้ซึ่งใครๆก็ทำกันจริงหรือไม่ทีมข่าวลึกทันใจรายงาน